ามุกตลกใช้กอไก่ไม่ใช่ขอไข่ค่ะเขียนภาษาไทยไม่ถูกแบบนี้หมดเสน่ห์เลยนะคะขออนุญาตสอนนะคะเสน่ห์เขียนแบบนี้ค่ะสอนคนอื่นแต่ตัวเองก็ยังเขียนผิดขออนุญาตไม่มีสระอิค่ะจำใส่ศีรษะไว้ด้วยศีรษะเขียนแบบนี้ค่ะไม่รู้จริงก็อย่าพิมพ์มั่วๆพิมพ์สะกดแบบนี้ครับแต่ถ้าพิมพ์แบบนี้ระวังเป็นสกอยนะครับแล้วคุณต่างอะไรจากเขาล่ะครับสกอยที่ถูกเขียนแบบนี้ครับน่าอายจริงๆจะบอกบุญให้นะคะน่าอายสะกดแบบนี้ค่ะวันหลังหัดไต่ตรองก่อนนะคะไต่ตรองไม่ใช่ไต่ตรองค่ะสอนคนอื่นแต่สอนตัวเองไม่ได้อัจฉริยะจริงๆอัจฉริยะที่เขียนคำว่าอัจฉริยะไม่ถูกมุกตลกป่ะครับเนี่ยคำว่ามุกตลกใช้กอไก่ไม่ใช่ขอไข่ค่ะเขียนภาษาไทยไม่ถูกแบบนี้หมดเสน่ห์เลยนะคะไปเสิร์ฟเลยลูกได้แล้วครับเย้อ้าวมาๆโอ้นี่ขายปลาทอดด้วยกระเพรา2กล่องนะโอ้เอากล่องมาใส่ด้วยเนี่ยเอากล่องมากล่องใส่ดีๆๆๆ ได้แป๊บนึงเย้อืมนี่เด็กคนนี้มันกินอะไรตั้งนานเมื่อกี้ผมเห็นมันกินกุ้งมันกินหางกุ้งเลยเหรออะไรนะไอ้นั่นไอ้ขามันไม่ถุยทิ้งเลยหลานเฮียเองเฮ้ยไอ้หนูหวัดดีน้าหน่อยลูกยาวดีครับหวัดดีคนตื่นกำลังเคี้ยวกินหางกุ้งด้วยเหรอแคลเซียมครับนะมันไม่บาดคอวะไม่มีครับร้านนี้ทำดีครับไอ้เนี่ยเห็นมันกินก็สบายใจเลยเพราะมันกินหมดทุกอย่างไม่เหลืออ่ากินไปลูกกินไปนะตะไคร้มันกินหมดเลยเหรอกินสิเครื่องปรุงอ่ะนะกินได้กินเลยมันเป็นยาใช่ไหมยาบำรุงครับผมโอ้โหโหเฮ้ยไอ้หนูกินมะนาวด้วยเหรอวะเอ้าน้ำไม่รู้เหรอวิตามินซีเขาก็กินแค่น้ำมันไม่ใช่เขามันกินเปลือกด้วยเหรอเอ้าผมตัดเปรี้ยวไงนะก้างปลามึงก็กินอ้าวนี่น้ำไม่รู้จริงๆใช่ไหมเนี่ยก้างปลาเนี่ยมันทำให้กระดูกเราแข็งแรงนะอ้าวได้แล้ว2กล่องเรียบร้อยนะเฮียเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้กินเองหรอกซื้อไปฝากลูกกิน2กล่องคนเดียวเหรอลูกอ่ะ2กล่องเลยเหรอเอเจ้านั่นเขาเลือกแต่นี่มันไม่เลือกอ่ะไม่เลือกคือมันกินทุกอย่างไอ้นี่มันดีหน้าทำไม่กินอย่างเงี้ยนี่ถ้าบอกกินทุกอย่างเนี่ยพวกขังคาวตะขาบแมงป่องมันก็กินมั้งเนี่ยน้าพูดเหมือนรู้น้ารู้ได้ไงผมเคยกินตะขาบเฮ้ยมึงพูดจริงอ่ะเนี่ยเอ้านะตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะเปรี้ยวหน่อยถ้าตัวเล็กๆอ่ะกำลังกรุบๆเลยนะนะน้าไปลองกับผมป่ะล่ะพวกมึงบ้าไม่ดีบ้าอ้าวพดุงครับดูอะไรอยู่ลูกดูการ์ตูนครับคุณพ่อครับอ่ะพ่อมาแล้วลูกโอ้ขอบคุณมากครับพ่อครับลูกทีนี้ไปไหนก็ต้องพกถุงครับเออเขาไม่ใช้แล้วถุงพลาสติกครับผมแม่เมื่อกี้นี่พ่ออยู่ร้านเฮียพันครับไอ้ร้านเฮียพันเนี่ยมันแปลกว่ะลูกยังไงครับพ่อโอ้โหมันกินไม่เลือกเลยลูกไม่ดีนะครับพ่อสมัยนี้เราต้องเลือกกินแต่สิ่งดีๆนะครับพ่อครับอ้าวดีมากใช่ครับเราต้องเลือกกินแต่สิ่งดีๆ อ้าวเอ๊ะครับทำอะไรลูกใบกระเพราเรากินแต่ใบครับเราไม่กินก้านครับอ๋อเหรอชิ้นใหญ่เองทำอะไรอ่ะส่องหมูครับถ้าเป็นลายขวางเนี่ยเนื้อจะนุ่มอร่อยครับลายตรงเนี่ยฝืดคอไม่อร่อยครับผมกินแต่ลายขวางครับจะได้อร่อยครับ
อะไรนะลูกข้าวอ่ะ2เม็ดข้าวครับพ่อเพราะอะไรลูกเม็ดไหนแตกหักผมไม่กินครับผมเลือกแต่เม็ดตรงๆอร่อยอร่อยครับขาวๆแบบนี้ครับมันจะกินไม่เลือกไอ้นี่ก็เลือกเก่งจริงๆเออมันไม่พอดีพอดีกันเลยนะโอ้พ่อภาชนะเดี๋ยวนี้ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับไม่รู้ตกกระปกหรือเปล่ากินที่โต๊ะดีกว่าครับพ่อเองก็หางานหาการให้พ่อนะลูกนะไม่ได้หรอกครับเราต้องเลือกกินแต่สิ่งดีๆมันไม่สกปรกหรอลูกไม่สกปรกครับโต๊ะบ้านเราเองไม่เชื่อพ่อลองกินดูสิครับเองกินให้พ่อดูก่อนดีกว่ามั้งผมรักพ่อครับพ่อกินก่อนครับพ่อรักเองพ่อถึงต้องให้เองกินไงงั้นเรากินพร้อมกันไหมครับเดี๋ยวพ่อกินในกล่องดีกว่ากินของผมดีกว่าครับพ่อพ่อสบายใจกว่าลูกคุณหมอชวนอันนี้เลยค่ะคุณหมอคุณหมอคะราชสีห์ไม่เป็นอะไรนะลูกใจเย็นใจเย็นคุณหมอสวัสดีค่ะใจเย็นเย็นคุณหมอช่วยราชสีห์ด้วยค่ะใจเย็นครับมันยังไงไหนลองเล่าอาการสิคือน้องราชสีห์ค่ะคุณหมอเขาป่วยค่ะอาการเขาไม่ดีเลยเขาไม่กินอะไรมา 2-3 วันแล้วอ่ะคุณหมอคุณใจเย็นนะไอ้เรื่องของสัตว์เนี่ยคุณหมอจะบอกก่อนนะว่ามันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนมนุษย์นั่นแหละนะมีเกิดก็ต้องมีตายไม่คุณหมออย่าพูดเรื่องตายคำว่าตายต้องมีเกิดกับราชสีห์เด็ดขาดครับคุณหมอขาราชสีห์ตายไม่ได้นะครับคุณหมอขาถ้าราชสีห์ตายเนี่ยดินจะอยู่ยังไงจะอยู่กับใครจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงครับคุณหมอขาคือยังไงก็มาถึงมือหมอเลยนะยังไงหมอก็จะเต็มที่อ่ะขอบคุณมากครับหมอได้ได้ได้เดี๋ยวเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเลยนะได้ค่ะนะอ๋อเดินลากมาตรงนี้เลยในคุณหมอขอดูอาการป่วยของราชสีหน่อยสิใจเย็นนะลูกนะอยู่กับคุณหมอแล้วนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถึงมือหมอแล้วเราเพิ่งเจอกันป่วยได้กี่วันแล้วครับเนี่ยป่วยได้ 2-3 วันครับคุณหมอขาราชสีอยู่ไหนลูกไหนอะราชสีหมอไม่เห็นเลยเนี่ยนี่คุณหมอราชสีมาแล้วค่ะนี่ไงคะน้องราชสีน่ารักเสียดายที่น้องป่วยอ่ะสงสารก็จะสีไปให้คุณหมอดูอาการลูกไปให้คุณหมอดูอาการลูกแล้วจะสีได้กับคุณหมอทำของคุณเกยคุณหมอนะลูกแต่ผมขอดูน้องอีกทีสิอะไรนะคะขอดูน้องอีกทีอ๋อแล้วจะสีเหรอคะนี่อยู่ข้างบนหัวคุณหมอไงคะเว้นละที่ท่านใครคุณหมอค่ะพี่ค่ะคุณหมออาการไม่ดีเลยค่ะปกติเขาจะวิ่งไวกว่านี้เขาก็จะมาทำมาอยู่ใกล้ๆหน้าแล้วเขาจะมาทำปากจุ๊มี่จุ๊มี่จุ๊มี่ตรงหน้าเนี่ยค่ะจุ๊มี่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 เนี่ยค่ะคุณหมอบางวันเขาก็เลื้อยเท่านี้แล้วก็ออกจมูกซ้ายมันเยอะไปค่ะเขารู้ว่าเข้าไปแล้วมันอันตรายคุณหมอขาต้องผ่าตัดไหมคะเนี่ยเขาไม่กินอะไรมันตั้งหลายวันแล้วว่าผมว่าถ้ามาทางนี้ผมว่าไม่หายหรอกอาการป่วยนะผมว่ามันต้องไปโรงพยาบาลที่เรื่องของสมองเรื่องของประสาทมากกว่าแปลกนะคุณหมอก่อนมาเนี่ยอาการไม่ดีเลยแต่พอเจอหมอเนี่ยแสดงว่ากลัวหมอหรือเปล่าเขาไม่รู้มันไม่ใช่อย่างนั้นแหละครับผมว่าอาการไม่ดีตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วครับหลายครั้งเนี่ยเหมือนว่าดิฉันป่วยเนี่ยเป็นไข้แต่พอไปถึงมือหมอเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเฉยเลยจากน้ำมูกไหลน้ำมูกก็หยุดไหลอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ที่น้องจะสีอาจจะไม่คุ้นเคยกับโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็ไม่คุ้นเคยกับคุณหมอคุณยังไม่กลับอีกครับคุณเนี่ยไม่เคยฟังเหตุผลของคนที่พาสัตว์เลี้ยงอันแสนรักมาหาโอ้น้องราชสีใส่กระไม่ต้องมายุ่งกับฉันค่ะไม่ต้องมายุ่งกับฉันหมอที่นี่เขาไม่รักษาลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปหาโรงพยาบาลสัตว์ที่ใหญ่กว่านี้ที่หมอเขาดูแลดีกว่านี้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่ต้องมามองหน้าฉันด้วยมันก็มีแปลกๆนะแป้งไม่เคยเรียกชื่อฉันหรอก็เรียกอยู่นี่ไงเป็นอะไรหน้าบึ้งเศรษฐกิจไม่ค่อยดีว่ะขายของลำบากมากเลยเหรอแกนี่ขายมือถือมือสองป่ะใช่เหมือนเดิมเหมือนไอ้เฟิร์นเลยดิวะก็ใช่ไงไอ้เฟิร์นก็ขายแต่ไอ้เฟิร์นเหมือนมันจะขายดีนะช่วงนี้นะมันก็สังเกตแล้วมันขายไปไวมากนะแกโพสไปถึง5วิไม่ถึง10วิปิวละขายอะแต่จะว่าไปมันก็ดูชีวิตดีขึ้นจริงๆนะไอ้เฟิร์นอะเห็นมันโพสต์รูปใส่ชุดแพงๆเต็มไปหมดเลยว่ะใช่มันทำยังไงเขาหมั่นวะหรือว่ามันขายรุ่นใหม่กว่าแกวะโอ้รุ่นเดียวกันเลยบางทีของฉันน่ะใหม่กว่ามันฮัลโหลแฟนนี่หลบโทษทีมาสายอะเดี๋ยว
ตกแท็กซี่ไปแล้วกันเดี๋ยวฉันจ่ายให้โอ้รวยเลยแล้วดูไปกินข้าวแค่นี้แต่งตัวสวยขนาดนี้เลยวะเนี่ยเออถามจริงอะไรแกขายมือถืออย่างเดียวป่าววะเฮ้ยฉันก็ขายมือถืออย่างเดียวดิแกทำไมแกดูเหมือนรวยเออทำไมดูแพงอะช่วงเนี้ยพูดตรงๆทำไมดูแพงจังเลยวะก็ไม่ขายดีขนาดนั้นมือถือมันขายดีแล้วจริงๆเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องไปส่งลูกค้าแล้วลูกค้านั้นรับขอดูหน่อยดิแกขายรุ่นไหนอะก็ตามนึงนะคือหนีแกมันก็ไม่ใช่รุ่นใหม่นะแกรุ่นเก่าแล้วป่ะวะทำไมนี่ๆแกขายเท่าไหร่เนี่ย 50,000 นะแกโอ้ 50,000 50,000โทรศัพท์ตกรุ่นขาย 50,000 ได้ไงเดี๋ยวๆๆฉันขอดูแป๊บนึงนะที่ร้านฉันนะใหม่กว่านี้ 15,000 ต่อแล้วต่ออีกอ่ะแกโอ้ยนี่เห็นว่าเป็นเพื่อนนะเนี่ยอยากรู้เคล็ดลับป่ะล่ะขอเลยเผื่อฉันตามมันจะได้ขายดีบ้างแกก็ไม่ต้องล้างเครื่องไงไม่ต้องล้างเครื่องไม่ต้องล้างเครื่องงั้นข้อมูลเก่ามันก็ยังอยู่ดิวะเออนั่นแหละสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือรูปกับวิดีโอยังไงวะมาดูโอ้ยพวกแกนี่อธิบายอะไรเข้าใจยากจริงไม่ต้องล้างเครื่องเป็นเออนี่ไงก็ไม่ต้องล้างเครื่องโอ้โหเอาวะนี่ป่ะวะโอ้เฮ้ยฟอนมีแต่รูปเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยว่ะอุ๊ยบอลขดนั่นแหละแกก็การตลาดแล้วนี่มีคลิปด้วยก็มีหมดแล้วก็ไม่ได้ล้างเครื่องคลิปไม่ลงวิดีโออะไรก็ลูกค้ามันจะได้พวกนี้ไปหมดเลยเหรอใช่โหสุดมากคุ้มจะตายขอโทษนะครับคุณเฟิร์นป่ะครับใช่ค่ะผมบูมครับที่จะมารับมือถือใช่ไหมคะใช่ครับ 50,000 ค่ะ 50,000 นะครับนี่แหละครับโอ้ยอ้วนมากนี่ค่ะเครื่องนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีรูปประมาณ 5,000 รูปค่ะแล้วก็วิดีโออีกประมาณ200นี่เห็นว่าโอนกันสดๆเลยก็เลยแถมไปอีก200คลิปโอ้200คลิปเลยครับเดี๋ยวผมรีบไปใช้ก่อนนะครับใช่ค่ะนะครับเฮ้ยอะไรวะทำมั่งได้ปะโอ้ยไอ้แป้งเชื่อฉันนะมึงโพสต์ขายเฉยๆดีแล้วใช่ฉันดูถูกแต่ว่าชุดหนูกับชุดพี่นี่เหมือนกันเลยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะพี่ซื้อ2ตัว2สีนะน่าจะ500มั้งโอ้ยพี่หนูซื้อมาแค่300เองตอนนี้คุณแม่ผมเป็นเบาหวานนะครับหันมากินเค็มหน่อยครับเค็มจะได้ไปตัดกับหวานกูอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยคุณฉันอยากกินข้าวต้มหมุนมาสินี่มาเลยหมุนสินี่เมียก็ได้กินได้กินนะไม่ต้องยกด้วยคุณ